มาพบกับเรา X-Men ผู้หญิงกันดีกว่าครับผมท่านผู้ชมกับรายการของ The ต้น Hero X-Men Week เย้ไปดูกันในช่องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกและแฟนคลับของต้นฮีโร่ชาแนลทุกๆคนเลยเราทักทายกันอีกสักนิดกับท่านแฟนคลับที่อยู่ณต่างประเทศนะครับผม Hello welcome back to the ต้นฮีโร่ชาแนล Today man want to present the X-Men week yeahท่านผู้ชมคนใดนะครับที่รักความเป็น X-Men แบบนี้ต้องอย่าลืมมาทำท่าพร้อมกันเป็นแบบนี้เลยครับ5 4 3 2 1ไม่ใช่นี่รูปผมไม่ใช่นี่รูปหนวดมันต้องอย่างนี้ครับ What's up guys Cool man X-Men สำหรับวีคนี้นะครับผมสิ้นสัปดาห์วันนี้นะครับผมพี่ต้นเองอยากจะฝากความสุขไว้กับตัวที่เป็นMarvel Regents ที่เป็นเวอร์ชันของผู้หญิงหลายคนบอกว่าพี่ต้นครับทำไมรีวิววิกฟิกเกอร์ผู้หญิงไม่ค่อยมีคนดูคืออย่างนี้จริงๆแล้วโดยพื้นฐานนะท่านผู้ชมฟิกเกอร์แต่ละตัวในการทำคลิปต่างๆเนี่ยมันก็จะมีลุคเล่นแตกต่างกันแต่พี่ต้นจะบอกงี้ทราบครับว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับมันเกี่ยวกับที่คอนเทนต์ของตัวละครที่พี่ต้นรีวิวนะครับผมหลายๆคนถามมาว่าพี่ต้นทำไมไม่เคยรีวิว MCU เลยถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ต้นรีวิว Marvel Cinematic Universe หรืองานที่เป็นมูฟี่คนจะเข้ามาดูเหมือนเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแต่คราวนี้เองเนี่ยด้วย based on พื้นฐานที่พี่ต้นเป็นคนที่ชอบคอมิกส์อยู่แล้วตั้งแต่ยุคประมาณ90เลยก็เลยอยากจะกลับมาคัมแบ็กกลับมาเป็นคอมิกส์นะก็เลยการว่ายอดวิวหรือสแตทต่างๆที่การรับชมต่างๆมันน้อยลงเนาะวันนี้เองพี่ต้นก็เลยนำโอกาสเอาตัวผู้หญิงมานะครับแล้วก็เป็นคอมิกส์ด้วยเบื้องต้นจะน้อยจะมากก็ไม่มีปัญหาสำหรับพี่ต้นพี่ต้นอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ได้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมและที่สำคัญได้ความสุขในการรับชมคลิปของพี่ต้นนะท่านผู้ชมจะรู้ไปแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนพี่ต้นรีวิวบัตควีนอโพคาลิปส์นะครับเซนติเนลโรแกนวันนี้จัดตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ชื่อว่าแองเจล่านะครับจริงๆประวัติของน้องแองเจล่าเนี่ยเขาเป็นพี่สาวอีกหนึ่งคนของตอและโลกินะครับคล้ายๆกับว่ามีเฮล่ามีแองเจล่ามีตอมีโลกินะครับก็เป็นหนึ่งในรูปของโอดินนะครับเป็นแอสการ์เดียนนะครับแต่คราวนี้เขาไปอยู่ในทีมอะไรที่พี่ต้นอ่านมาในสมัยก่อนก็จะมีทีม A-Force นะครับมีทีมสไตรเกอร์ทีมสไตรเกอร์นี่เท่มากแม่งไปสู้แม่งมีแบบเขาเรียกอะไรนะมีเบรดคือเจ๋งมากพี่ต้นก็ไม่เคยรู้ว่าสไตรเกอร์นี่มีเบรดด้วยแล้วก็มีทีมGuardian of the Galaxy แล้วก็มีทีมหนึ่งพี่ต้นจำไม่ได้นะว่าทีมอะไรนะใครจำได้บอกพี่ต้นหน่อยแต่อีเวนท์ที่เขาเข้าไปอยู่กับ X-Men ก็มีเป็นอีเวนท์ที่ชื่อว่าอะไรนะ Trial of Jean Grey ถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดน่าจะเป็นตอนที่ไปช่วย Jean Grey หรือเปล่าจำเล่มไม่ได้แต่เล่มนี้มันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเหมือนกับได้สนิทสนมกับแองเจลแองเจลคือตัวมีปีกของ X-Men รู้สึกว่าจะมาจอยกับ X-Men ค่อนข้างบ่อยและตัวนี้นะลายเส้นคนวาดทอดแม็กฟาเลนคนที่วาดสปอนและก็เข้าไปอยู่ในการ์ตูนของสปอนด้วยนะท่านผู้ชมมีอยู่ช่วงนึงคือเขาเรียก first experience ไปอยู่ในสปอนก่อนนะครับส่วน2ตัวนี้ที่พี่ต้นได้มานะครับนี่เห็นไหม Jean Grey Toy Bit แล้วก็น่าจะเป็น Emma Frost Black Queen นะตัวนี้ก็อยู่ในแก๊งของ Hell of Fight Club นะครับต้องขอขอบคุณอย่างนี้เลยขอบคุณพี่บุ๊คเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับที่เหมือนกับว่าต้องพูดว่าแบ่งปันความสุขนะครับมาให้พี่ต้นได้เก็บสะสมสิ่งที่พี่ต้นชอบเหมือนพี่เขานะครับก็ดีใจมากๆที่เราได้เป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้แบ่งปันความสุขนี้ในครอบครัวของคนรักของเล่นหรือวงการของของเล่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมคือเรามีตัวไหนที่เราชอบเรามีตัวไหนที่เรารักเรามีตัวไหนที่เขาชอบเราจะแบ่งปันจอยกันแบบนี้เราจะแบ่งปันความรู้เราจะแบ่งปันความสุขเราจะแบ่งปันสถานที่ที่เขาเรียกว่าไปตามหาสินค้ากันนะครับในกลุ่มของคนที่พี่ต้นรู้จักก็จะมีกลุ่มคนที่แบบว่าเป็นกลุ่มคนที่น่ารักกลุ่มคนที่ใจดีนะครับอย่างพี่บุ๊กพี่รามอนน้องแจ็คหรือหลายๆคนที่พี่ต้นไม่ได้กล่าวถึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสังคมดีๆถ้าเราเจอกันแบบนี้เราอยากให้เก็บเพื่อนแบบนี้กันไว้นะท่านผู้ชมทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะแกะกล่องออกมาอีกหนึ่งตัวนี้นะครับจะไม่มีการแบบคัดหรืออะไรทั้งนั้นจะแกะให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกล่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนดีกว่าใครที่ได้ติดตามพี่ต้นจะรู้ว่าพี่ต้นได้มาจากที่ทอยอาร์เซนทันเวิลด์คืองงมากก็ไปเดินอยู่แล้วด้วยสายตาคือเราอะอยากได้ตัวละครผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในวงการของ X-Men อย่างแบบพวกอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะ
ก็มองๆไปฟุบหันไปมันเหมือนกระโดดเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะภาษาคนไทยเขาเรียกว่าปุ้งเตะตาเออเตะตาหันไปปุ๊บหยิบเลยไม่ลังเลเดินไปที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์บอกโทษนะครับเช็คราคาให้หน่อยว่าเอ็งจะล่าเท่าไหร่ก็ตอนแรกแบบเฮ้ยแม่งต้อง 1,495 แน่นอนไม่ใช่ท่านผู้ชม4มันเท่าไหร่นะ548บาทพี่ต้นใช้แต้มที่พี่ต้นซื้อทอยอาร์ตบ่อยๆมีประมาณ 15,000-16,000 แต้มอ่ะก็แลกไปสรุปเหลือราคา400กว่าบาทคุ้มก็ซื้อเดี๋ยวเราแกะไว้ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นคอลเลคชันเนี่ยอยู่ในบัฟเนี่ยไวไทเกอร์เขาเรียกว่าอะไรนะบัฟติตัสชื่อเท่ดีอ่านก็ยากแต่พี่ต้นก็ไม่แน่ใจนะแต่พี่ต้นรู้สึกว่ามันไปโผล่ในคอมิกส์ที่เป็นของโนวาคอปเป็นตัวร้ายตัวนึงนะพี่ต้นจำได้ว่าทีทัสเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวนึงอ่านไททัสก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือทีทัสก็ได้นะครับก็คอลเลคชันนี้ตัวหายากก็จะเป็นเนี่ยแหละครับจอห์นดูกับดรักส์นะครับผมนะมาเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับให้เห็นกันจัดๆก็รีวิวพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับข้างในก็เป็นโลโก้ Guardian of the Galaxy เพราะว่าคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชัน Guardian ก็มีอย่างเงี้ยสวยนะพี่ต้นมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นแกะก่อนเลยนะครับก็มีอาวุธให้ทั้งหมด3อันนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ให้นะครับเป็นดาบนะครับโอ้ดาบเบี้ยวดูสิเห็นมั้ยเบี้ยวเลยนะครับวิธีง่ายๆคือเราใช้น้ำร้อนต้มก็ได้นะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเราใช้ไดร์ป่าผมของคุณแฟนหรือคุณภรรยาก็ได้เป่าเลยนะครับเป่าอย่าใกล้มากนะเพราะว่าความร้อนระหว่างเรซินกับความร้อนที่เกิดจากการเป่าเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างเยอะนะครับผมมันอาจจะแบบละลายห่อเหี่ยวได้เลยนะแบบงอกว่าเดิมอีกพี่ต้นเคยลองนะพี่ต้นเป่าผมตัวฟิกเกอร์ตัวนึงอะละลายนะครับไม่ได้ละลายแบบละลายแบบเยิ้มนะแบบเขาเรียกว่ามันย้วยอ่ะนะครับท่านผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะครับก็เป็นคำแนะนำจากพี่ต้นแล้วกันเนาะคราวนี้พี่ต้นเก็บก่อนนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยฟิกเกอร์หลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็มีราคาสวยๆก็เยอะนะครับปีนี้ถ้าจักรวาลที่ครอบคลุมเลยคือเป็นจักรวาล X-Men นะท่านผู้ชมใครที่เป็นสาย X-Men ยุค90นี่ต้องสะสมจริงพี่ต้นว่านะนะคราวนี้มาดูกันเลยว่าฟิกเกอร์เป็นยังไงบ้างขออนุญาตไม่จับตั้งและการจับรีวิวเลยอย่างเดียวนะครับผมก็จะมีตัวดาบตัวนี้นะครับผมก็ยังโค้งงอเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ต้นแบลไดเป่าผมตอนคืนเป่าแล้วก็มีตัวนี้นะครับคล้ายๆขวานนะครับก็สวยอยู่ก็งอเหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่ใส่ดาบสวยเลยพี่ต้นชอบที่สุดตอนพี่ต้นเห็นแบบแรกที่อยากได้ตัวแองเจล่าคืออันนี้ผ้าคลุมด้านหลังกับปลอยผมคือปลอยผมพี่ต้นว่าโอ้โหแม่งแบบจี๊ดจัดมากอ่ะนี่คือสวยมากครับเป็นฟิกเกอร์ที่สวยมากๆคราวนี้เรามาลองดูการรับชมกันว่าช่วงจุดขยับเป็นยังไงกันบ้างกับบอดี้ฟิกเกอร์ผู้หญิงเลยครับผมถ้าหัวเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างแบบแข็งมากๆมันน่าจะขยับได้โดยการที่เราต้องยกหัวอย่างนี้แล้วก็หมุนนะครับก็หมุนได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าหัวตรงนี้แข็งนะครับแล้วก็ก้มเงยได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเงยเนี่ยลำบากนิดนึงก้มเนี่ยได้เยอะเลยนะครับส่วนต่อมาที่พี่ต้นอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็คือตัวนี้ครับช่วงไหล่ไหลยกได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดเกาะพอเรายกขึ้นไปมันก็สวนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ตึงคือประเด็นคือว่าตัวเกราะตัวเนี้ยมันดันสวมอยู่ในตรงช่วงหัวไหล่พอดีมันไม่ได้เป็นเหมือนเกราะตัวอื่นๆที่ว่ามันจะติดตรงช่วงนี้เนาะแต่คราวนี้มันติดที่แขนตรงนี้พอมันติดที่แขนแถวเนี้ยมันก็เลยกลายว่าพอเรายกขึ้นตัวเขาเรียกว่าตัวเรซินมันก็ตึงเนาะมันก็ได้แค่นี้นะครับตรงนี้ไม่มีไบเซ็ปนะท่านผู้ชมแต่ตรงนี้ข้อเข่าข้อศอกหมุนได้360เป็นซิงคูราจอยแบบนี้นะข้อต่อจุดขยับแบบนี้เลยแล้วก็ข้อมือหมุนได้360ขยับขึ้นลงได้แบบเป็นถือดาบงี้อย่างงี้ขยับขึ้นลงได้แบบนี้อย่างงี้นะครับคราวนี้ต่อมาท่านผู้ชมครับเรามาดูช่วงตรงนี้เขาเรียกว่าช่วงบอดี้ใต้ราวนมตรงนี้เนาะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นจุดขยับจุดช่วงอกนะครับหมุนได้360อย่างงี้เลยนะครับตัวนี้รูปทรงของเรียกว่า body sexual เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเอวมีนะครับหน้าท้องมีค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็จุดขยับตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีตัวที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเข็มขัดแล้วก็มีปลอกดาบด้านหลังเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับพี่ต้นค่อนข้างชอบตัวเนี้ยเห็นแวบแรกพี่ต้นก็ชอบเลยตรงที่เป็นปลอกดาบด้านหลังนะครับขาก็ยกได้ประมาณ90องศาจุดขยับตัวนี้360องศาขาเนี่ยพี่ต้นชอบมากคือจุดขยับดีมากตรงที่เวลายืนบีบๆกันมันไม่ล้มนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบดับเบิลจอยนะครับผมแน่นพอสมควรนะครับตรงนี้ไม่มีจุดขยับใดๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อต่อแบบขยับขึ้นขยับลงได้ปกติเลยนะครับตรงนี้พี่ต้นรีวิวไปนานๆนี่ต้องมีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรนะ Wonder Woman ที่เวอร์ชัน Wonder Woman 84อะไรนะครับที่กำลังจะเข้าฉายในปีหน้านะถ้าจำไม่ผิดเพราะเขาเลื่อนไปแล้วเนาะท่านผู้ชมใช่ปะเขาเลื่อนไปแล้วนะครับเนี่ยพี่ต้นบอกแล้วคือจะสาย Marvel DC พี่ต้นรีวิวได้หมดนะครับเพียงแค่ว่าอยู่ที่ใจเรารักละกันเนาะคราวนี้พี่ต้นจะลองใส่อาวุธให้ดูอีกทีนึงนะครับอาวุธชิ้นที่1พี่ต้นจะใส่ตรงนี้ให้ฝักดาบมันเข้าไปแบบเข้าไปเนียนๆก่อนเพราะว่ามันงออยู่ตอนนี้นะครับก็ใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นี่
สวมดาบนี้เลยเท่โคตรเห็นไหมไอ้โคตรเท่เลยอ่ะเนี่ยคือแวบแรกที่พี่ต้นเห็นคือพี่ต้นอยากได้เพราะมีฝักดาบตรงเนี้ยนะครับอันต่อมาคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือพี่ต้นจะใส่เข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนการถืออาวุธแบบมันไม่ใช่คีโอ้โหพี่ต้นเคยได้ยินคนทำคลิปต่างประเทศเขาเปรียบเทียบเหมือนเคียวเกี่ยวนาของเราอ่ะท่านผู้ชมคือมันไม่ใช่เคียวเกี่ยวข้าวนะเว้ยมันคืออาวุธมันออกกึ่งตรีศูนย์นิดนึงนะครับผมพี่ต้นก็ชอบนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าถ้าเขาเปรียบเทียบขนาดนี้แสดงว่าเขารู้จักคนไทยนะฮะเรามองในแง่มุมแบบฝรั่งเลยรู้จักคนไทยว่ะนะครับผมก็ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ต้นมีความรู้สึกว่านี่ความสวยมันกินกันไม่ได้อ่ะนี่เห็นไหมนี่ครับเอาสิเอาเฮล่ามาสู้ซะหน่อยสิเฮล่าคอมิกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือพี่สาวของตอแล้วก็โรกินะครับผมนี่คราวนี้เรามาดูตัวที่พี่ชายแสนดีมอบให้มาคือพี่บุ๊กนะครับผมเอกรักษ์นะครับผมคราวนี้ตัวนี้งานทอยบิดคือเก่ามากแล้วก็คือพี่ต้นเนี่ยชอบอย่างนึงของทอยบิดคือจุดขยับจะแตกต่างจาก Marvel Legends ของ Hasbro มากๆนะครับเริ่มจากหัวบุญได้เนี่ยพอสมควรเลยนะครับ360จุดขยับค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงในชีวิตที่พี่ต้นเคยเจองานทอยบิดมาคือท่อนตรงนี้ท่านผู้ชมเบ้าคอตรงนี้จะขยับได้3จุดจุดแรกคือใต้ตรงนี้แล้วใต้คางคือคอหมุนปกติจุดที่2คือเบ้าที่ก้มๆเงยๆที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดขยับมี2จุดนะครับผมแล้วก็แขนพี่ต้นชอบมากคือแขนทำเหมือนสไปเดอร์แมนอ่ะเนี่ยเห็นไหมมีตรงนี้ด้วยเห็นป่ะคล้ายๆแบบบัตเตอร์ไฟจอยในเวอร์ชั่นยกสูงนะครับยกสูงได้ถึงขั้นแบบนี้เลยนะน้องๆทุกคนครับท่านผู้ชมทุกคนนี่ยกแบบThat's show must go on อ่ะแบบโชว์จักรแร้ได้เลยอันน่าวงแข็งขาวอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับตรงจุดขยับตรงนี้เงยได้นิดหน่อยก้มได้ค่อนข้างเยอะจะเห็นรูข้างหลังตรงนี้เขาไว้ใส่ตัวฟีนิกซ์นะครับตัวฟีนิกซ์ก็คือตัวพลังไฟของตัวจีนเกรย์นะครับช่วงเอวหมุนได้360นี่แบบนี้เลยถึง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 ไปเต้นอยู่ในผับถึง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 นะครับข้อต่อตรงนี้เป็นข้อต่อแบบบอลจอยอิสระเหมือนเดิมอีกแล้วจุดขยับของบอลจอยอิสระจะไม่สามารถยกขาข้างหน้าได้นะครับแล้วก็เนี่ยพี่ต้นยกให้ดูนะมันจะเอียงๆหน่อยนะครับแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยขาจะเอียงๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าต้องหาจุดขยับจุดหมุนดีๆก่อนจะยกนะครับผมเพราะว่าบอจอยสละมีข้อเสียอีกอย่างนึงคือหักง่ายนะครับตรงนี้หมุนได้360ท่อนที่1นะท่อนที่2คือหมุนตรงนี้ได้อีก360เห็นไหมมี2ท่อนท่อน1ท่อน2นะนะครับข้อต่อตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับสีของงานน่ะจะแตกง่ายหน่อยเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่ฉีดมาปกติแล้วก็ลงสีเห็นไหมสีแตกตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคือตรงนี้ขยับได้แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้ข้อต่อนี้เป็นแบบนี้นี่เห็นไหมสวยแหลมมากนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวนี้กันนะครับตัว Emma Frost ตัวนี้นี่พี่ต้องขออนุญาตจับท่ายืนนิดนึงคือตัวงานทอยบิดข้อเสียมีนิดเดียวครับท่านผู้ชมคือเวลาเราจะยืนหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับฟิกเกอร์ให้มันเท่ๆนะมันจะค่อนข้างยืนยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างแล้วก็ด้วยความสันทัดของฟิกเกอร์เองเนี่ยมันน่าจะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันจะยืนแบบเอียงๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูตัว Emma Frost กันนะครับหรือเราเรียกกันฉายาง่ายๆว่า Black Queen นะครับก็คืออยู่ในแก๊ง Hellfire Club จะเจอในภาพยนตร์ตอนแรกเลยก็คือX-Men First Class ที่มีเจมส์แมคอะวอยเล่นไมเคิลฟาแบนเดอร์แล้วก็ชื่ออะไรนะเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับผมแล้วก็มีคนที่ชื่อนิโคลัสโฮลนะครับที่เล่นด้วยแล้วก็มีงานมีหลายๆคนเลยนะครับที่เล่นขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันยกแก๊งนี้ก็จะมีอาซาเซลนะครับมีแบ็คคิงพี่ต้นชอบมากแบ็คคิงนี่คือถ้าเรื่องในหนังเนี่ยเป็นเควินเบคอนเล่นโคตรชอบเลยนะครับคราวนี้จุดขยับตัวนี้นะครับขออนุญาตเอางี้ก่อนเลยละกันอาจจะต้องยกออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับอุ้ย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 นะครับก็คือเป็นแบบนี้เน่ก็จะเป็นงานแบบนี้โอ้โหผิวสวยว่ะนะครับผมก็จะเป็นผมม้วนเกล้าอย่างนี้นะครับผมถ้าใส่รัดทรงหน่อยก็ถือว่าดีนะคอก็คือหมุนได้ปกติ360ก้มได้นิดหน่อยครับคอแบบยาวมากคือเขาพยายามทำให้เป็นผ้าคลุมนี้เพื่อที่ว่าให้ดูแล้วรู้สึกสง่านะครับแขนยกได้ที่180แล้วก็ยกสูงขึ้นได้แบบแต่โชว์มัสโกออนคือโชว์วงแขนขาวได้นะครับแล้วก็หมุนช่วงเอวได้ตรงนี้นะครับช่วงใต้ราวนมได้360นะครับตรงช่วงเอวไม่มีจุดขยับนะครับมีโลโก้ X-Men ตรงนี้นะครับเป็นกางเกงแบบกางเกงหนังนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ขายกได้แบบนี้แล้วก็ยกมาข้างหน้าได้จะมีเสียงแก๊กๆได้ประมาณนี้นะครับข้อต่อตรงนี้เป็นแบบดับเบิลจอยหมุนได้360นะครับผม
ดีมากๆเลยนะครับพี่ต้นว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นฟิกเกอร์สวยเลยนับขาไม่สามารถขยับแบบจริงเกรย์ได้แต่ยกขานี่ขึ้นลงได้นะครับผมคราวนี้บางคนถามว่าพี่ต้นครับจุดขยับแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างมันจะดีหรือเปล่าถ้าเป็นงานฟิกเกอร์สมัยก่อนมือจะขยับเจ๋งมากข้อต่อจะดีมากตัวนี้ไม่มีเรื่องของซิงคูล่าจอยนะครับไม่มีเรื่องของดับเบิลจอยแล้วก็ไม่มีไบเซ็ปนะครับน่าเสียดายมากนะครับผมตัวนี้เองเนี่ยต้องได้ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดใน X-Men เลยก็ว่าได้ก็คือเอมมาฟรอสต์นะครับแต่พี่ต้นชอบในเวอร์ชันชุดขาวมากกว่านะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะเอาตัวนี้ไปทำเป็นแก๊งเฮลไฟคลับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก็จะออกเฮลไฟคลับเป็นกล่องใหญ่4ตัวนะครับน่าจะมาใน Exclusive Amazon นะครับล่าสุดพี่ต้นยังไม่เห็นใครเปิดพีนะเดี๋ยวพี่ต้นลองรอดูสำรวจจากร้านของพี่เดชร้านของพี่โอเล่ก่อนละกันนะครับพี่ต้นจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบตามข่าวสารละกันคือเอางี้ครับท่านผู้ชมพี่ต้นเองเนี่ยหลายคนถามว่าไปพี่ต้นต้องโฆษณาให้กับหลายคนจังเลยพี่ต้นได้รับสปอนเซอร์หรือเปล่าคืออย่างนี้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนครับพี่ต้นเองมีความคิดส่วนตัวว่าอยากจะปรับปรุงอยากจะช่วยกันโฆษณาโดยที่เราแบบว่าคือเราวินวินทูเกเตอร์นะพี่ต้นก็ได้รีวิวจากความสุขแล้วพี่ต้นอยากส่งความสุขให้หลายๆคนมารับชมว่าเฮ้ยจะไปหาที่ไหนต่อพี่ต้นไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มายเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่ต้นอยากจะแนะนำทุกๆคนเลยว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูฟิกเกอร์ในภาพรวม3ตัวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับผมคราวนี้ขอลองเอาฐานมาตั้งนิดนึงนี่แบบนี้เลยนะครับพี่ต้นจะลองแบบหลายๆตัวมายืนรวมกันแล้วก็ลองคอสในกระดูนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะยืนอย่างนี้แล้วกันเนาะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็ยืนแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ก็จะมีเดี๋ยวค่อยตัวนั้นเข้าไปยืนแล้วกันเนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามารองแรมอัพกันสักหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้ยืนยากเหมือนกันเนาะคือบางตัวครับถ้าเป็นงานของทอยบิดต้องท่านผู้ชมต้องทำใจนิดนึงเนาะท่านผู้ชมที่มีงานทอยบิดต้องทำใจนิดนึงครับเพราะว่าจุดขยับของทอยบิดมันมีข้อเสียนิดนึงคือมันจะยืนยากแล้วก็พอยืนยากเนี่ยแล้วก็อะไรนะการจัดท่ามันจะลำบากนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามารับชมการแรมอัพกันนิดนึงถ้าเราแบ่งแคตตาล็อกออกเป็นทั้งหมด4หมวดจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มแรกเลยคือเรื่องของ texture detail เรื่องที่2คือ articulation นะครับ biodynamic engineering เรื่องที่3คือสี function และ appearance แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความคุ้มค่าแล้วเราจะตามหาได้ที่ไหนนะครับอันดับแรกเลยถ้าเป็นเรื่องของtexture detail ทั้ง3ตัวนะพี่ต้นยกให้ตัวนี้เป็นเบอร์1ตัวที่2เป็นจีนเกรย์แล้วก็ตัวที่3เป็นเอมมาฟรอชเพราะว่าตัวนี้รายละเอียดตามจุดตามขานี่คือเจ๋งเลยถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยขาเป็นลายๆๆคือเขาทำออกมาจากโมลงานดีไซน์เนาะส่วนต่อมาคือเรื่องของ articulation ด้วยฟังก์ชันของเป็นผู้หญิงฟิกเกอร์ผู้หญิงจะจุดขยับน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะรู้โดยสัญชาตญาณความเป็นนักรีวิวแล้วว่าตัวนี้อาจจะลำบากหน่อยนะเวลาเราแรมอัพหรืออย่างนี้แต่ถ้าถามเรื่องของ ergonomic engineer ก็จุดขยับเป็นปกติครับคือยกแขนได้เยอะขึ้นนะครับโบกมือไปข้างหน้าได้แต่ข้อเสียคือข้อศอกเนี่ยเป็น singular joint ไม่มีท่อนไบเซ็ปคือตรงนี้นะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันสุดท้ายการลงสีถ้าในมุมพี่ต้นนะ3ตัวนี้ถือว่าลงมาสวยทุกตัวถามว่าตัวนี้สวยไหมสวยนะตั้งแต่พี่ต้นเจอฟิกเกอร์มาผู้หญิงจะลงสีน้อยมากเจอตัวนี้คือสวยเลยถ้าสวยจริงๆคือต้องเป็นหน้าของจีนเกรย์กับผมคือสวยเลยนะครับงานทอยบิดส่วนใหญ่จะสวยกว่ารีเจนต์แต่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็นช่วงยุคสมัยก่อนงานดีไซน์ยังไม่ได้เป็นที่ล้ำแบบเขาเรียกว่าล้ำเลิศดูแบบมีอินโนเวชั่นปัจจุบันเขาเป็น 3D Printกันหมดแล้วนะครับก็เลยกลายว่าหน้าของปัจจุบันจะสวยกว่าแต่ถ้าถามว่าความกินขาดหรือว่าความสวยงามเนี่ยมันก็เท่าๆกันนะครับสุดท้ายความคุ้มค่าในการตามหานะพี่ต้นแนะนำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผม1เลยห้างสินค้าทั่วไปเซ็นทรัลเดอะมอลล์พารากอนเอ็มโพเรียมเมกะบางนาทอยอาร์เอสท่านผู้ชมลองหาได้โดยพื้นฐานทั่วไป2ตามกรุ๊ปซื้อขาย Marvel Figure นะครับ3ร้านพี่เดชสุทัศน์4ร้านพี่โอเล่นะครับผม5 Alpha Kid ร้านของเล่นต่างๆ6คุณวินธนวิน7พี่โอนะครับพี่โอโอวันเดย์ทอยหรือแม้กระทั่งเฮียบอมนะครับหรือว่าพี่แบงค์จากโทชิทอยหรือว่าคังแสงทัพมนต์ต่างๆแนะนำเลยนะครับว่าพี่ต้นมีลิงก์ให้นะครับในใต้ description ลองไปดูได้เลยพี่ต้นอยากแนะนำทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเมื่อได้รับชมคลิปรีวิวใครที่กำลังตามหาสินค้าดีๆอยู่ก็ตามไปได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมจากทิปต้นรีวิวทั้งหมดวันนี้ขอให้คะแนนที่ประมาณ
9คะแนนครับท่านผู้ชมประมาณ 8-9 คะแนนและที่สำคัญใครที่รักและชอบพี่ต้นอย่าลืมแชร์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้และเข้าไปกด See First ในเพจของในต้น Hero Channel ที่ Facebook กันด้วยนะครับสุดท้ายเลยจริงๆพี่ต้นอยากฝากไว้ว่าของเล่นทุกชิ้นที่เรารู้สึกว่าอยากได้ด้วยเงินของเราด้วยเงินจากการอดออมด้วยความคิดของเราและการกำเงินของเราไปซื้อเราไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าชิ้นนั้นเนี่ยที่เราอยากได้และกำลังเล็งไว้เนี่ยเป็นของแท้โดยลิขสิทธิ์หรือเป็นของเทียมหรือเป็นของก๊อปมันอยู่ที่ตัวคุณครับถ้าคุณคิดว่าของที่คุณกำลังจะมองอยู่และอยากได้ไปจับเขาหลายๆวันแล้วรู้สึกชอบคุณเล่นเขาคุณแฮปปี้กับเขาคุณหมุนเขาแล้วไม่เกิดความเสียหายคุณจับเขามาถ่ายรูปแล้วมีความสุขคุณซื้อเลยครับมันเป็นความสุขที่อยู่ในใจคุณไม่ต้องมองครับว่ามันเป็นของจริงของปอมของก๊อฟเพราะของจริงที่แท้จริงที่อยู่ในใจของคุณนั่นแหละครับคือของแท้ทั้งหมดสำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ฉะนั้นต้องขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมใครที่รักพี่ต้นอย่าลืมกลับไปดูคลิปของเมื่อวานกันด้วยที่เป็นเซนติเนลกับโรแกนหรือวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เป็นอพอลาลิปครับผมไปแล้วครับรักทุกคนเสมอบ๊ายบาย I love you สวัสดีครับ